ขอฝากสินค้าถั่วลายเสือขั้วจากทิศทางไทยคะ่ะกรอบหวานมันน้ำหนัก500กร,รมัมราคา179บาทสอบถามได้ที่โทร0 2 1 1 4 1 1 7 7หรือว่าไลน์ไอดีคะ่ะ a s h o p 4 store ได้เลยคะ่ะสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเวทินชาติคุณครับเรื่องราวของท็อปนิวที่จะไปผดผนวกกาลังกับทางช่อง5นั้นเนี่ยโดยมี4พิธีกรน,นะครับมีคุณกหนกคุณธีระคุณสันติสุขคุณสถาพรน,นั้นเนี่ย เข้าไปร่วมรวมพลังถือว่าเป็นประเด็นที่มีผู้คนสนใจมากครับท่านผู้ชมผมก็ได้นำเสนอในบางแง่มุมไปแต่วันนี้ครับเรื่องนี้ยังมีประเด็นที่น่าจะต้องออกมาขยายต่อเนื่องกันอีกเหตุผลทำไมเดี <inkle> in <beach life> ๋ยวครับท่านผู้ชมเพราะว่าอยากให้ท่านผู้ชมได้ดูภาพนะครับการนำเสนอข่าวต่อไปนี้ครับนะฮะเป็นการนำเสนอข่าวนะครับของหนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจนะครับในวันหลังจากที่มีข่าวเรื่อง ท็อปนิวจะไปผนวกกำลังกับช่อง5นะฮะข่าวที่ว่าก็คือเปิดโปรไฟล์หมอชัยวัฒน์บริษัทพึ่งตั้งกันยา2564มีเครดิตแค่ไหนได้ผลิตข่าวทท,ท,ท,ทบ5นี่นะครับเท่านัน้นยังไม่พอกับท่านผู้ชมกรุงเทพธุรกิจเหมือนกันนะครับนำเสนอข่าวนะครับเช็ครายได้ล่าสุด2ธุรกิจสื่อกนกทีระก่อนร่วมผลิตรายการข่าวใหม่ทท,ทบห แหม่นะครับท่านผู้ชมจะว่ากันยังไงครับก็ต้องรู้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยหนังสือพิมพ์ที่นําเสนอข่าวทั้งสองข่าวนี้กรุงเทพธุรกิจนั้นเนี่ยเป็นหนังสือพิมพ์ที่อยู่ในเครือของเนชั่นซึ่งเป็นเครือที่คุณกนกกับคุณธีระนั้นเนี่ยได้ออกมาจากเครือเนชั่นเป็นเรื่องราวเป็นประเด็นใหญ่โตโมโหรารเมื่อปลายปีที่แล้วครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับเมื่อกหนกกับธีระ พังอาดขึ้นไปจับมือกับช่องห้าก็ต้องเรียกได้ว่านะครับบรรดาไม่รู้ใครนะฮะที่เขียนข่าวนี้นะฮะแต่แน่นอนว่ายังอยู่ในเครือเนชั่นอยู่เนี่ยไม่ออกมาด้วยเนี่ยก็ต้องจะใช้คําว่าอะไรดีตาร้อนเผาหรือเปล่าไม่รู้นะครับนะฮะแต่เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่เราสามารถจะพูดได้ว่าการเข้าไปจับมือระหว่างท็อปนิวกับช่อง5นั้นเนี่ยเป็นเรื่องที่สะเทือนเลื่อนลั่นวงการสื่อครับไม่งั้นนะครับไอ้สกู๊ปแบบนี้ที่ว่าเนี่ยคงไม่ออกมาหรอกครับอ้าว มันสะเทือนกันขนาดไหนนะครับผมขอไปที่มิติแรกก่อนนะะตอนนี้เราปฏิเสธไม่ได้ครับท่านผู้ชมว่าสังคมไทยเรานั้นอยู่ในสงครามข้อมูลข่าวสารนะครับนับตั้งแต่การปรากฏตัวขึ้นมาของพรรคอนาคตใหม่และก็การใช้โซเชียลมีเดียในการผลิตสื่อนะครับในการใช้ข้อมูลข่าวสารเป็นอาวุธนั้นเนี่ยได้อย่างที่ชนิดที่เรียกว่าทางรัฐบาลทางฝ่ายความมั่นคงนั้น ตั้งหลักตั้งรับกันแทบไม่ทันและก็ต้องพูดกันตรงๆก็ว่าตกเป็นเบี้ยล่างมาตลอดโดยเฉพาะทีวีของรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นช่อง5ช่อง9อสมทซึ่งก็มีกลุ่มที่ล้วนแล้วแต่สนับสนุนประชาธิปไตยไปยึดนะครับไว้เรียบร้อยแล้วหรือกระทั่งไทย PBS ซึ่งไม่ต้องพูดถึงครับมีประเด็นมีเป็นเรื่องเป็นราวทุกครั้งที่ผมทำคลิปไทย PBS เเนี่ยก็เป็นเรื่องทุกครั้งนะฮะ เหล่านี้เป็นต้นครับนะฮะช่องสิไม่ต้องพูดถึงครับนะว่าประสิทธิภาพประสิทธิผลในการนําเสนอข่าวในการที่จะตอบโต้พวก3านิ้ว3ามกีบนั้นเนี่ยทำได้ขนาดไหนตรงนี้แะครับการไปที่ช่อง5ของท็อปนิวเนี่ยยึดเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญในยุทธศาสตร์ข่าวสารของประเทศครับสำคัญยังไงนะครับสำคัญขนาดที่ว่ามีผู้ใหญ่นะครับพูดถึงความเปลี่ยนแปลงนี้ว่ากุสโลบายเชื่อมโยงกับช่อง5เป็นเรื่องที่ต้องชื่นชม ดีต่อช่อง5ดีต่อพิธีกรทั้ง4ดีต่อท็อปนิวและที่สําคัญที่สุดคือดีต่อประเทศชาติครับเพราะฉะนั้นนะครับในมิติแรกนั้นเนี่ยคำว่าสะเทือนวงการสื่อก็คือวันที่3มกราปีหน้าครับสงครามข่าวสารในประเทศเราจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างแน่นอนครับตรงนี้อาจจะมีท่านผู้ชมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมถึงมาแถลงข่าวกันในช่วงนี้ทั้งๆท,ที่จะเริ่มงานกันจริงๆก็อีกตั้งหลายเดือนผมก็ได้สอบถามนะครับ ก็มีคำตอบว่าจริงๆนั้นเนี่ยทางช่อง5จะเตรียมถแถลงเรื่องผังรายการใหม่ในเดือนหน้าซึ่งการมาถแถลงเรื่องความร่วมไม้ร่วมมือระหว่างท็อปนิวกับช่อง5ก่อนที่จะถแถลงผังรายการนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สมเหตุสมผลและเหมาะควรกับเวลาครับนะไม่ได้มีประเด็นอะไรที่สลับซับซ้อนนะครับอ่ะไปที่ประเด็นต่อมากับเรื่องสะเทือนวงการก็แน่นอนครับสื่อไม่ใช่แค่สื่อ แต่ต้องเรียกให้เต็มๆว่าเป็นธุรกิจสื่อเรื่องนี้สะเทือนวงการธุรกิจสื่ออย่างไรเนี่ยก็ต้องโฟกัสไปที่คำถามที่ว่าเมื่อสีพิธีกรน,นะครับแม่ทัพของท็อปนิวเนี่ยเข้าไปที่ช่อง5แล้วจะดันเรตติ้งช่อง5ซึ่งไม่เคยอยู่ในสายตานะครับของวงการโฆษณาวงการเอเจนซี่เนี่ยจะดันขึ้นไปได้สำเร็จหรือไม่ผมเชื่อว่าสำเร็จครับเพราะคนที่ดูท็อปนิวคนที่ดูทิศทางไทย จะตามไปดูช่อง5อย่างแน่นอนครับขณะเดียวกันคนที่อาจจะเป็นคนรุ่มอื่นๆก็จะได้รับอานิสงจากปรากฏการณ์ด้วยจากความเคลื่อนไหวในเชิงบวกที่จะส่งผลดีต่อช่อง5ไปด้วยเรตติ้งช่อง5เนี่ยน่าจะเพิ่มสูงขึ้นอย่างแน่นอนแต่จะขึ้นถึงระดับไหนอันนั้นต้องไปว่ากันในเวลานั้นอีกทีประเด็นก็คือว่าจะไปเทียบเท่ากับช่อง3ข่าวของสรยุทธเรื่องเา,าวเช้านี้ ได้หรือไม่แต่ที่ชัดเจนครับนะฮะผมคิดว่าน่าจะชนะช่องเนชั่นที่ทั้ง4พิธีกรน,นี้นะครับต้องระหกระเหินระเห็ดออกมาอย่างเรียกว่าเก็บช้ำที่สุดในชีวิตครับถามว่าทำไมผมถึงคิกว่าเรตติ้งของช่อง5บวกกับ4พิธีกรถึงจะชนะเรตติ้งของเนชั่นหรือสถานการณ์ที่เนชั่นก็ไปดูสถานการณ์ของเนชั่นครับนะฮะก่อนหน้านี้นะครับสมัยที่ คุณกระหนกคุณธีระคุณสันอิสุขอยู่ที่เนชั่นเรตติ้งการวัดออกมานะครับช่องเนชั่นติดอยู่ในอันดับท็อป10ของทีวีดิจิตอลนะครับท่านผู้ชมมีตัวเลขของคนดูอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0สนคนนะฮะตามวิธีการตรวจวัดเรตติ้งของบริษัทเอเจนซี่อย่างบริษัทเนลสันนะฮะแต่หลังจากที่ทั้ง4คนนะครับรวมถึงคนอื่นๆได้ออกมาจากช่องเนชั่นแล้วเนี่ยนะฮะคนที่ดูช่องเนชั่นก็ตกลงเรื่อยๆครับล่าสุดเนี่ย เหลือเพียงประมาณ1 0 0 0 0แคนเท่านั้นตามเรตติ้งที่ผมให้ดูนะครับที่ท่านผู้ชมเห็นในจอเนี่ย psi นะฮะที่1คือช่อง3เรตติ้งอยู่ที่1.41นะครับเนชั่นได้อยู่ที่อันดับ13 0.242ท็อปนิวนะครับ อยู่ที่อันดับ14 0.220เรียกว่าจอคอหอยมาติดๆครับแต่ต้องย้ำนะครับว่าท็อปเดีวนั้นเสียเปรียบช่องเนชั่นเพราะว่าเป็นเพียงช่องดาวเทียมเท่านั้นไม่ใช่ช่องทีวีดิจิตอลนะครับแต่สามารถเข้ามาจอคอหอยหายใจรถต้นคอช่องเนชั่นได้ชนิดที่เรียกว่าอ่ะไปดูกันอีกตัวนะครับที่เรตติ้งของเนลสันนะฮะช่อง3นี่ได้ที่2นะครับเรตติ้ง1.156นะฮะเนชั่นอยู่ที่ที่13นะครับ0.125 ท็อปนิวอยู่ที่17นะครับ0.051ส่วนช่อง5นะครับเอามาให้ดูด้วยอยู่ที่อันดับ24นะครับ0.018เห็นไหมเรตติ้งท็อปนิวยังดีกว่าเรตติ้งของช่อง5นะครับณปัจจุบันนี้นะฮะขณะเดียวกันนะครับท่านผู้ชมอาจจะเห็นว่าเอ้าทำไมช่องท็อปนิวถึงอยู่ที่17ในชั่นอยู่ที่13ล่ะก็เพราะว่า1ครับช่องท็อปนิวอย่างที่บอกไปแล้วเป็นช่องดาวเทียม2ก็คือจํานวนที่สุ่มของช่องท็อปนิวนั้นเป็นเพียง60%ของช่อองดิิจ ก็คือว่าตัวเลขที่ปรากฏนั้นเนี่ยน้อยกว่าช่องทีวีดิจิตอลอย่างเนชั่นนะครับหรือช่อง3อยู่ถึง40%ด้วยกันนี่เป็นตัวเลขที่ทําให้เห็นว่านะครับเมื่อมีการผนึกกำลังระหว่างท็อปนิวกับช่อง5เรตติ้งน่าจะทยานพุ่งสูงขึ้นอย่างแน่นอนและชนะเนชั่นนอกเหนือจากเรื่องเรตติ้งนะครับมีอีกเรื่องหนึ่งครับที่น่าจะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางธุรกิจของช่องเนชั่นนะฮะเมื่อสุนันท์ศีจันทรานะครับเขียนบทความวันที่28 กันยายน2,564ครับสวันก่อนที่จะมีข่าวเรื่องท็อปนิวมาบวกกับช่อง5นะฮะสุนันรายงานนะครับเรื่องของคุณออรออดอ克เซรณนีเข้าไปซื้อหุ้น NMG จาก News Network หรือ NWS e นะฮะเป็นมูลค่าถึง404ล้านหุ้นนะครับคิดเป็นสัดส่วน9.95เมื่อบวกกับหุ้นเดิมที่คุณอรออดถืออยู่นะครับ5ล้านหุ้นนะครับ สัดส่วน0.1231%นั้นทำให้คุณอรรนคขึ้นเป็นผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งใน NMG MM ครับท่านผู้ชมสัดส่วนอยู่ที่10นะครับจด0.786%นะฮะขณะที่ผู้ถือหุ้นอันดับ2ก็คือชิดลมลิมิตเต็ดนะครับถือหุ้นอยู่ประมาณ9.99%นะครับเป็นการซื้อต่อจากเครือ BTS นะฮะประเด็นก็คือว่าการเข้าไปซื้อ หุ้นนี้นะครับทำให้หุ้น SMG นะครับที่ปิดอยู่ในวันที่31สิงหาคมเนี่ยปิดอยู่ที่0.15สตังค์นะถูกกขึ้นมาจนมาปิดอยู่ที่31สตังค์ในวันที่23นะครับกันยายนนะครับมีมูลค่าซื้อขายพุ่งเพิ่มขึ้น50ล้านบาทนะครับเรื่องนี้นะครับสุนันได้เขียนเอาไว้อย่างชัดเจนครับในบทความว่าการซื้อหุ้น n m g และ NEWS ์ลื e ่นยิวนะขยับขึ้นผิดปกติจากสภาพการซื้อขายปกติแต่กลับไม่ถูกกราตอใช้มาตร,ราการกำกับการซื้อขายนี่แน่นอนนี่แหละครับท่านผู้ชมเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ต้องติดตามดูกันนะครับเพราะว่าสุนันท์พูดแบบนี้เนี่ยก็แสดงว่าต้องการส่งสารไปถึงผู้ที่ดูแลตลาดหลักทรัพย์อยู่ให้เข้ามาดูแลเรื่องหุ้นของเครือเนชั่นว่ามีความ ผิดปกติหรือไม่ตรงนี้ก็ชัดเจนครับท่านผู้ชมนะครับว่าเครือเนชั่นนั้นเนี่ยหลังจากที่4พิธีกรน,นะครับหลังจากทีมของคุณสนธิยานคุณชัดชัยนะครับออกมานั้นเนี่ยก็ได้ดําเนินง,งานภายใต้ความคิดแบบเนชั่นเวนะฮะโดยที่มีคุณอดิศักเนี่ยอดีตคนของเนชั่นเนี่ยเข้าไปกลับเข้าไปทํางานใหม่เนชั่นก็เปลี่ยนจากช่องทีวีของคนที่มีความจงรักภักดีต่อสถาบันนะครับกลายมาเป็นช่องที่เชียร์ม็อบปฏิรูปสถาบัน อย่างออกนอกหน้านะครับชนิดที่เรียกว่าทุกคนเนี่ยบางคนที่เคยเป็นแฟนเนชั่น <c oughs> เคยติดตามเนชั่น <c oughs> ก็เลิกดูกันไปเลยทีเดียวนะครับท็อปนิวเมื่อออกมานะครับก็โพสิชั่นนิ่งของตัวเองทั้นก็ชัดนะครับ <c oughs> ก็คือจุดยืนเดิม <c oughs> ก็เหมือนช่องเนชั่นเดิมนั่นแหละครับเพียงแต่เปลี่ยนชื่อจากเนชั่นเดิมเนี่ยมาเป็น New ท็อปนิวเท่านั้นจุดยืนยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับการมาบวกกับช่อง5นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นการขยับนะครับจากช่อง ดาวเทียมนะครับกระโดดข้ามทีวีดิจิตอลเข้ามาสู่ช่องหลักและที่สำคัญก็คือเป็นช่องทีวีของรัฐบาลโดยนี้เนี่ยอันนี้เรียกว่าเป็นสัญญาณเชิงบวกนะครับและอย่างที่มีผู้ใหญ่ท่านหนึ่งได้พูดเอาไว้นะครับดีต่อทุกๆฝ่ายและที่สำคัญเรื่องนี้ดีต่อประเทศชาติด้วยครับคุณกหนกได้พูดถึงเรื่องนี้เอาไว้ครับท่านผู้ชมคุณกหนกบอกไว้สั้นๆน,นะครับนะฮะว่าเราจะมีมากกว่า4คนครับเพราะวันนี้เราเป็นตัวแทน เท่านี้นี่ไอตรงนี้แหละครับท่านผู้ชมสําคัญนะครับเพราะว่าไม่ใช่แค่สี่คนเท่านี้นี่คือทัพหน้าครับจะมีทัพสองทัพสามทัพใหญ่ตามมาอีกหรือไม่สถานการณ์เรื่องข่าวสารสถา,สถานการณ์ของไอพวกที่ได้ออกได้ใจโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์มีสื่อมาหนุนเนื่องไม่ว่าจะเป็นสื่อหลักสื่อรองสื่อโซเชียลจะต้องสั่นสะเทือนเลื่อนลั่นหรือไม่ ตรงนี้เป็นเรื่องที่น่าจับตาเป็นอย่างยิ่งครับสุดท้ายไปดูกันที่คำพูดนะครับของพลโทรังสีนะครับซึ่งเป็น MD ของช่อง5นั้นเนี่ยนะฮะสรุปบอกถึงแนวทางการทำงานร่วมกันนะครับบอกว่ามีอยู่สีเงื่อนไข 1. ทําทำความจริงนำเสนอความจริงรอบด้านไม่ต้องตัดสิน 2. ไม่ก่อให้เกิดความแตกแยก 3. ใช้ข่าวฟื้นฟูป,ประเทศหลังโควิด -4 ทุกคนทำเพื่อชาติศาสตร์ประัตร ชัดเยนไหมครับท่านผู้ชมขอฝากสินค้าทิศทางไทยไว้ด้วยนะคะมีหลากหลายให้ท่านได้เลือกซื้อนอกจากจะได้สนับสนุนสถาบันทิศทางไทยแล้วยังได้ช่วยอุดหนุนผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรกร,ร,กรอีกด้วยค่ะ